สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยอรๆอมาแนะนําเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทําแกงหมูชะอมค่ะเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาหั่นเจ้ามะเขือเปาะก,กันเลยค่ะเอาน้ําสะอาดมาหนึ่งชามนะใส่น้ําส้มประมาณสักหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะค่ะ,ะเพราะว่ามะเขือเปาะเขาจะมียางนะหรือจะใส่เกลือป่อนก็ได้นะคะอ่าแล้วแต่เลยอ่าแล้วก็หั่นมะเขือเปาะนะคะ วันนี้พี่การจะหั่นออกเป็นสี่ชิ้นแล้วก็ส่วนสี่ชิ้นแล้วก็หั่นอีกชิ้นหนึ่งอ่านะเป็นเหลี่ยมๆนะคะประมาณนี้ค่ะอะหั่นเสร็จแล้วเราก็แช่น้ําไว้ก่อนอ่าแช่น้ําส้มหรือเป็นน้าเกลือก็ได้ค่ะน้ําเกลือก็ใส่ไปเกลือป่นสักหนึ่งช้อนก็ได้ค่ะต่อมาค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นหมูสามชั้นนะคะใช้ประมาณห้าร้อยกรัมค่ะล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็หั่นบางๆค่ะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยนะเราก็ใส่ชามพักเอาไว้ก่อนค่ะ นี่เราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยจะได้ไม่เสียเวลาอ่าต่อมานะคะเราก็มาดูนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบที่พ่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปของนเพื่อนแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีหมูสามชั้นนะคะประมาณห้าร้อยกรัมค่ะพริกแกงคั่วใต้นะคะประมาณหนึ่งร้อยกรัมค่ะก็มีกะทินะคะห้าร้อยกรัมวันนี้พี่การใช้เป็นกะทิสําเร็จรูปนะคะ มะเขือเปะนะคะ200กรัมค่ะชะอมพิการก็เด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ200กรัมในพิการเด็ดเอาต่ยอดใบมะกรูดฉีก10ใบนะคะาตามด้วยนะคะพริกชี้ฟ้าสีแดงประมาณ1-2เม็ดค่ะอซอยเพื่อสีสันน้ำปลา2-3ช้อนโต๊ะนะคะสีซอ,อสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าพี่แกงตายเขาจะเผ็ด แล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบสําหรับที่จะทาแกงหมูชมของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนกะทินะคะพี่การก็ได้ตั้งไฟนะคะประมาณ10นาทีแล้วค่ะ,ะพี่การได้เคี่ยวก่อนนะคะถึงจะเป็นกะทิก่องแต่พี่การก็ต้องเคี่ยวก่อนค่ะ,ะแล้วเราก็เอากระทะตั้งไฟนะใส่น้ามันลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะผัดกับพริกแกงน้ํามันนี่จะช่วยเขาเกิดเงานะคะแล้วก็สีสันสวยงามนะคะ เพราะว่าวันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องผัดพริกแกงสักนิดสักหน่อยนะคะแล้วเราก็ใส่กะทิสําเร็จรูปลงไปที่เราเคี่ยวไว้เมื่อคู่นะคะทีนี้เราก็จัดการผัดเลยค่ะผัดให้หอมนะคะเมื่อผัดหอมได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็เติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราพี่กกงจะใช้หมูสามชั้นผัดก่อนนะคะ เอาหมูสามชั้นลงผัดก่อนค่ะก่อนที่เราจะเติมกะทิส่วนที่เหลือนะคะผัดเออหมูสามชั้นนะคะให้เขาเาสุกประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าอันนี้เราจะใช้เป็นไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนก่อนนะเดี๋ยวพี่แกงจะไหม่เดี๋ยวจะกินของไหม้ไปนะอ่าพอตึงๆนะคะเราก็ใส่เติมกะทิที่เหลือลงไปค่ะ คนสักนิดสักหน่อยนะคะแล้วก็เติมเครื่องปรุงค่ะน้ำปลานะคะซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ชิมดูนะคะเติมนะคะน้ำตาลทรายค่ะเพื่อตัดความเผ็ดนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะคนเครื่องปรุงให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ชิมนะคะเอารสที่เราชอบอสามารถเพิ่มเติมได้นะคะเครื่องปรุงนะคะอันไหนชอบอันไหนไม่ชอบใส่เราก็ไม่ต้องใส่เอารสที่เราชอบได้เลยค่ะสามารถเพิ่มเติมได้นะคะต่อมานะคะก็ใส่เลยค่ะมะเขือเปาะนะคะนี่วันนี้จะทานกันแบบกรุบกรอบเราจะเอ่อเราจะใส่มะเขือเปาะเนี่ยคือจะต้มไม่นานนะเอาแบบกรุบกรุบ เสร็จแล้วนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะเพิ่มความหอมยิ่งขึ้นนะคะส่วนชะอมเนี่ยเราจะใส่เป็นลำดับสุดท้ายพอเราใส่ชะอมได้ก็เป็นอันสุกแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราไม่ต้องใส่นานเดี๋ยวจะไม่อร่อยอ่ใส่พริกชี้ฟ้าสีแดงลงไปค่ะเพื่อให้เกิดสีสันนะคะสุดท้ายแล้วเราก็ใส่เจ้าชะอมของเราลงไปเลยค่ะ คนให้เจ้าชะอมเขาสลบสักนิดสักหน่อยก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆนี่เป็นไงคะเพื่อนๆน่าทานไหมคะทำทีเดียวทานได้ทั้งครอบครัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะวันนี้เมนูเบิ้ลข้าวของเราก็มาแล้วนะคะเพื่อนๆ มะเขือเปะกรอบเป็นง่ไงน่าทานไหมคะเพื่อนๆขา,ว,าว้าวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะแกงหมูชะอมของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขายามว่างอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ